ระดับชั้นอะหาได้สบายสบายอยู่แล้วแหละและที่สำคัญนะคนคนนั้นอะต้องรวยด้วยเขาทำกับเธอขนาดนี้เธอยังจะรักเขาอยู่อีกหรอมมีแต่แฟนกันทั้งนั้นแหละที่ป้อนแบบเนี้ยแล้วอย่างเราพอจะเป็นได้ปะล่ะเรายอมทุกอย่างเลยนะแม่เพชรเหรอก็ได้แต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะรู้แล้วค่ะกลับสิคะจะอยู่ทำไมคุณพ่ออย่าลืมมาย้ายของให้หนูด้วยนะคะอย่าลืมเลี้ยงฉลองให้หนูด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนึกแล้วก็ใจหายเนาะ4ปีเองอะเร็วเนาะอืมใช่เธอจบแล้วเธอจะเรียนต่อหรือทำงานล่ะยังไม่รู้เลยว่าจะหาประสบการณ์ทำงานก่อนอะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนึงมิ้วแล้วเธอล่ะเราว่าจะเปิดร้านอาหารน่ะออมสนใจร่วมหุ้นกับเราไหมไม่อ่ะเราว่าจะหาบริษัทดีๆเงินเดือนสูงๆทำอ่ะแล้วเธอล่ะเฟิร์นเราก็อยากจะเปิดร้านอาหารนะมิ้วเราขอร่วมหุ้นด้วยได้ไหมได้สิเฟิร์นว้าวสองคนนี้ดูแลกันและกันด้วยบ้าไม่หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกออมเธอเลิกกับมิกแล้วมีคนดูแลหัวใจใหม่หรือยังตอนนี้เหรอยังหรอกจริงป่ะจริงงั้นเราแต่ไม่ต้องห่วงนะไม่นานหรอกระดับชั้นอะหาได้สบายสบายอยู่แล้วแหละและที่สำคัญนะคนคนนั้นอะต้องรวยด้วยออมคนรวยส่วนมากจะนิสัยไม่ดีนะเจ้าชู้ด้วยเหมือนมิกไงถึงเขาจะเจ้าชู้แต่เขาก็มีเงินซื้อความสุขให้ฉันได้นะฉันจะไม่ยอมกัดก้อนเกลือกินกับผู้ชายกระจอกกระจอกเป็นอันขาดเธอก็เหมือนกันนะเฟิร์นหาให้มันดูดีๆอย่าหาที่เราต้องไปลำบากกับเขานะเดี๋ยวเราไปก่อนนะโชคดีมิ้วเอ้าเฟิร์นหลับกลางวันเลยเหรออ๋อเปล่าหรอกพอดีคิดอะไรเพลินๆน่ะคิดเรื่องอะไรบอกเราได้ปะเรื่องออมทำไมล่ะมันก็หลายปีแล้วนะยังไม่ตัดใจอีกหรอออมเขาเดือดร้อนเขาโดนแฟนซ้อมแล้วเขาก็โทรปรึกษาเราเราก็แค่เป็นห่วงตามภาษาเพื่อนเพื่อนเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเอาละเอาละนี่เรามีเค้กกล้วยหอมสูตรใหม่มาให้มิ้วลองชิมด้วยนะถ้ามิ้วว่าอร่อยเราจะทำเป็นออเดอร์ที่ร้านเราก็ดีนะดูสิน่ากินด้วยอร่อยไหมใช้ได้เลยเนี่ยเราทำเองเลยนะทำด้วยใจด้วยขออีกคำนึงสิเยอะเลยก็ได้นะมิวเฟิร์นช่วยเราด้วยออมออมขอบใจนะเฟิร์นโอ๊ยเขาทำกับเธอขนาดนี้เธอยังจะรักเขาอยู่อีกหรอออมก็ใครจะไปรู้ว่าเขาจะเป็นแบบนี้ล่ะต่อไปฉันจะไม่ยุ่งกับเขาอีกแล้วจำไว้นะออมเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควายต่อไปเธอไม่ต้องมายุ่งกับเขาแล้วนะออมเธอทานอะไรมาหรือยังยังฉันมีจังหวะหนีได้ฉันก็หนีออกมาเลยแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันไปนอนที่ไหนอะเรื่องนี้เธอไม่ต้องห่วงคืนนี้เธอไปนอนบ้านเราพี่สาวเราไม่อยู่เธอนอนห้องพี่สาวเราก็ได้ขอบใจนะเธอดีกับเราตลอดเลยอะเดี๋ยวเราขอตัวนะเราจะไปทำขนมมาให้ทานเฟิร์นไม่ต้องออมรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราทำขนมมาให้ทานเร็วๆนะร้านนี้เธอลงทุนไปเท่าไหร่อ่ะเฟิร์นประมาณ 200,000 น่ะเราหุ้นกับมิวคนละแสนจำได้ว่าเมื่อก่อนไม่ได้เปิดร้านเบเกอรี่ใช่ป่ะใช่เมื่อก่อนเราเปิดร้านอาหารแล้วก็ไปไม่รอด
ก็เลยมาเปิดร้านนี้แหละแล้วร้านนี้จะไปรอดไหมอะเฟิร์นก็ได้อยู่นะฉันทำส่งด้วยทำไมหรอออมไม่ทำไมหรอกเนี่ยนะถ้าเธอเชื่อฉันหาแฟนรวยๆป่านนี้เธอก็ได้นั่งกินนอนกินไปแล้วนี่ถามจริงกับมิวอะของแบบนี้มันพูดยากอะออมถ้าใช่มันก็คงใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นั่นแหละอย่างว่าแหละถ้าเขาจะรักต่อให้ไม่ทำอะไรเลยเขาก็รักมาแล้วมาแล้วขอแต่งเตามาเลยเนี่ยทำสุดฝีมือเลยเนี่ยทำด้วยใจไม่เคยทำด้วยใจขนาดนี้มาก่อนเลยนะค่อยๆกินนะเดี๋ยวขอตัวไปทำขนมในครัวก่อนนะเออเฟิร์นเมื่อกี้ลืมนะอุปกรณ์ฝากร้านด้วยนะได้ๆหุยหอมน่ากินอ่ะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเราป้อนหุยมิวมีแต่แฟนกันทั้งนั้นแหละที่ป้อนแบบเนี้ยแล้วอย่างเราพอจะเป็นได้ป่ะล่ะเรายอมทุกอย่างเลยนะจริงป่ะจริงกินเยอะนะไม่ต้องกลัวหมดถ้าหมดเราจะไปทำมาให้อีกขนมคำนี้เราจะถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาระหว่างเรานะมิ้วจริงนะออมจริงนะแค่ใจชั่วคราวที่เธอนั้นเอามาเพื่อแก้เหงาแทนบางคนเท่านั้นใจที่ให้ไปหากไม่สำคัญขอคืนให้ฉันดูแลได้ไหมวันหนึ่งที่ฉันเจอใครมิ้วพอเปล่าถ้าไม่พอเอาไปเพิ่มอีกได้นะเดี๋ยวออมไม่อิ่มไม่เป็นไรหรอกเพราะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปดินเนอร์กันกับออมอ้าวแล้วที่เรานัดดูหนังกันไว้ละมิ้วอ๋อลืมเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราไปดูก็ได้หนังมันเพิ่งเข้าเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะเฟิร์นออมอยู่คนเดียวเดี๋ยวออมเหงาไม่ต้องเลยไอ้ผู้ชายเฮงซวยทำกับผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงจำไว้เลยนะคนอย่างออมสินอ่ะไม่เคยง้อใครไปเลยอย่ามายุ่งกับฉันฮะอะไรนะแหวนเพชรเหรอก็ได้แต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะเดี๋ยวส่งโลไปให้ออมรอนานไหมไม่นานขอบใจนะเออมิวคืนนี้เราไม่ต้องไปนอนบ้านมิวแล้วแหละเอ้าทำไมล่ะออมเธอรังเกียจฉันเหรอเปล่าเฮียเขางอฉันแล้วเขาจะซื้อแหวนเพชรมางอฉันด้วยนะเฮ้ยได้ไงอะออมเราคุยกันแล้วนะแล้วคำมั่นสัญญาเราล่ะเรารักเธอนะออมมิวแกเป็นอะไรของแกเนี่ยบ้าแล้วเหรอเราไม่ให้ไปอะออมเราทำผิดอะไรอะมิวอย่าไปเลยนะออมอยู่กับเรานะออมมิวนี่แกคิดจริงๆเหรอว่าฉันชอบแกแกหัดดูสารละของแกบ้างสิมิวแล้วแกคิดหรอว่าฉันไม่รู้ว่าแกชอบฉันปี1ถึงปี4แกตามจีบฉันตลอดแต่มันเป็นไปไม่ได้เว้ยเรามันต่างกันเกินไปแกมันกระจอกอะมิ้วออมเราสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันได้ออมอยากได้อะไรออมก็บอกเราสิเรายอมทุกอย่างเลยนะนะออมนะไม่ออกจากฝันใช่ไหมมิ้วตื่นตื่นจากฝันได้แล้วกับมิ้วแบบนี้ล่ะสำหรับไอ้พวกที่ไม่เจียมตัวฝ่ายสู่ฝันลมๆแรงๆขอบใจนะออมที่ทำให้เรารู้สึกตัวนี่แล้วจับเอาไว้ด้วยออมเฮียมีอะไรกันหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกค่ะเล่นขำๆกับเพื่อนนะคะแล้วแหวนเพชรหนูล่ะคะต้องไปเลือกเองคนนี้เขารักเธอพร้อมจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดเวลายังมีอยู่นะเรารู้ตัวเองนะว่าเราควรรักใครทำไมโดนน้ำเย็นไปรักเราขึ้นมาเลยเหรออืมเพิ่งรู้ตัวเองแหละว่าเรารักเธอ
เราไม่ได้มาตรงนี้นานแล้วเนาะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆจังใช่หลายปีเหมือนกันนะเนี่ยออมโทรมาก็รับสิเผื่อออมจะมีเรื่องเดือดร้อนอะไรฮัลโหลออมมีอะไรฮัลโหลมิวช่วยเราด้วยฮิวมาซ้อมเราอีกแล้วอ่ะมิวขอโทษนะออมเราว่าออมแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าเราไม่สะดวกที่จะคุยกับออมอ่ะแค่นี้นะออมมิวอย่าพูดว่าสิมิวเราไม่เหลือใครจริงๆมิวมิวไม่ต้องเลยเฟิร์นชั่วโมงนี้เราอยากมีความสุขกับเฟิร์นมากที่สุดจำไว้นะครับความรักที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เพราะแค่เรื่องเงินมันคือความสัมพันธ์ของคนสองคนไม่ว่าจะรวยหรือจนแต่ก็ยังอยู่เคียงข้างกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าอีกฝ่ายจะเจอกับปัญหาอะไรก็จะไม่ทอดทิ้งและไม่ปล่อยมือไปจากกันฉะนั้นจงเป็นคนรักที่ดีให้อีกฝ่ายรู้สึกโชคดีที่มีเรานะครับน้องดาวพี่เสร็จแล้วไปริ้วค่ะค่ะหนูขอเพิ่มอีกร้อยนึงได้ไหมคะพอดีหนูมีเรื่องที่จำเป็นต้องใช้โหลูกแค่นี้ก็เยอะแล้วนะลูกจะไปใช้อะไรเยอะแยะดูอย่างพี่โฟมสิขนาดเขาเรียนสูงกว่าเงินก็น่าจะใช้เยอะกว่าเขายังไม่ขอแม่เพิ่มเลยงั้นหนูไม่เอาแล้วค่ะหนูเอาแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวน้องดาวหนูจะเอาเงินไปทำอะไรไม่มีอะไรค่ะหนูไปเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่กินข้าวเช้ากันด้วยนะจะได้มีแรงเรียนหนังสือหุ้ยยิงทำไมอ่ะหือขี้โกงอ่ะอย่ายิงดิเว้ยจะขับรถชนเลยนี่เฮ้ยตายเลยสงสัยต้องเติมแพ็กเกจใหญ่ไปสู้แล้วแหละพี่รู้นะที่ค่าขนมของเธอไม่พอพอเธอเอาเงินไปเติมเกมหมดพี่อย่ามายุ่งกับหนูนะเหมือนอะไรนักหนางั้นพี่ไม่ยุ่งก็ได้แล้วอย่ามายืมพี่ที่หลังแล้วกันใครบอกว่าจะยืมล่ะThank you.
เงินขนาดนี้ก็ไม่มีทางแพ้ค่ะแล้วล่ะหมดอ่ะนี่ดังดาวเห็นเงินพี่บ้างไหมอะไรกันไม่มีหลักฐานพี่อย่ามากล่าวหาหนูนะพี่ไม่ได้กล่าวหาพี่แค่ถามเฉยคุณแม่คะเห็นเงินเก็บในกระเป๋าบนห้องหนูไหมคะพอดีเงินในกระเป๋ามันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อะค่ะแม่ไม่เห็นนะตอนแม่ขึ้นไปเก็บห้องก็ไม่ได้ยุ่งนะอ๋อค่ะน้องดาวเห็นเงินของพี่เขาหรือเปล่าไม่เห็นค่ะอย่าโกหกนะน้องดาวเดี๋ยวจะเป็นเป็ดปากเท่ารูเข็มนะค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะพี่โฟมนี่พี่โฟมนี่พี่ไปฟ้องแม่เหรอว่าหนูเอาตังค์ของพี่ไปพี่ไม่ได้ฟ้องสักหน่อยพี่แค่ไปถามแม่ว่าเห็นเงินพี่ไหมแล้วทำไมเธอดูร้อนตัวจังเลยล่ะพี่ถามจริงๆนะว่าเธอขโมยเงินพี่ไปหรือเปล่าแล้วถ้าหนูขโมยล่ะพี่จะทำไมนี่น้องดาวไม่ได้ยินที่แม่สอนหรอว่าเวรกรรมมันมีจริงนะว้าพี่โฟมเรื่องหลอกเด็กทั้งนั้นแหละวันนี้มีอัปเดตใหม่ด้วยไหนดูสิมีอะไรใหม่บ้างโหชุดใหม่อย่างเท่หืมตังเราหมดแล้วด้วยสิทำไงดีนะหืมรู้แล้วเอ๊ะหายไปไหนอ่ะหืมจะเอาแบบนี้ใช่ไหมพี่โฟมบอกว่าจะไปธุระตอนเช้าไงคะอ๋อแม่ไม่ไปแล้วลูกค่ะคุณแม่แล้ววันนี้มีอะไรกินบ้างคะอ๋อมีข้าวต้มอยู่หลังบ้านนะลูกค่ะคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะหน้าดูซีดๆไม่เป็นไรหรอกลูกไปกินข้าวเถอะค่ะดาวไปกินข้าวแล้วลูกค่ะคุณแม่ใกล้จบเกมแล้วโอ๊ยคุณแม่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 เป็นไรคะคุณแม่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 ฟื้นแล้วคุณแม่เป็นอะไรคะอยู่ดีๆก็เป็นลมพวกหนูตกใจหมดเลยใช่ค่ะคุณแม่แม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกลูกจะไม่ได้เป็นอะไรได้ยังไงคะบอกมาเถอะพวกหนูเป็นห่วงบอกเธอค่ะคุณแม่มีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันทันแม่ไม่ค่อยสบายจริงๆแล้วแม่ต้องไปหาหมอวันนี้แต่ว่าเงินในกระเป๋าแม่หายเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะทันมั้ยเนี่ยนัดหมอไป 9:00 น.ด้วยสิ 9:00 น.แล้วจะทันมั้ยเนี่ยกุญแจรถ
น้องดาวหนูขอโทษนะคะคุณแม่หนูผิดไปแล้วคราวหลังจะไม่ทำแบบนี้อีกไม่เป็นไรหรอกลูกแต่คราวหลังอ่ะหนูอยากเป็นคนขี้ขโมยอยากได้อะไรอ่ะหนูก็ต้องขอค่ะคุณแม่เติมเกมอ่ะก็เติมได้นะแต่หนูต้องใช้เงินเก็บของตัวเองอย่างมีสติด้วยนะและที่สำคัญต้องแบ่งเวลาให้เป็นด้วยนะเข้าใจไหมค่ะคุณแม่เข้าใจแล้วค่ะพี่โฟมเงินของพี่โฟมที่หายไปหนูเป็นคนเอาไปเองหนูขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูจะเก็บเงินมาคืนไม่เป็นไรน้องดาวเรื่องมาแล้วก็แล้วกันไปแต่คราวหลังอย่าทำอีกนะค่ะพี่โฟมขอโทษนะคะพี่โฟมขอโทษนะคะคุณแม่เป็นไรลูกแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้ม